ในแต่ละสัปดาห์เราก็จะเห็นนะคะท่านผู้ว่าชัดชาติผู้ว่ากทมเนี่ยลงพื้นที่ไปแต่ละเขตของกทมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะไปติดตามแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนไปดูปัญหาแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขอย่างภารกิจผู้ว่าสัญจรที่กรุงเทพมหานครวันนี้ค่ะไปลงพื้นที่ในเขตสาทรนะคะท่านเองก็บอกว่าจะมีการวางแผนเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของไฟฟ้าให้แสงสว่างทางเดินเท้าแล้วก็ปัญหาจะเก็บรายได้ในพื้นที่นะคะส่วนวันที่6กุมภาพันธ์นี้ทางกทมบอกว่าเตรียมพร้อมแล้วนะรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่อนุญาตให้เดินทางในลักษณะของกลุ่มท่องเที่ยวค่ะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารกทมค่ะก็ลงพื้นที่ไปที่เขตสาทรตามนโยบายผู้ว่าสัญจร50เขตนะคะไปเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารในเขตสาทรแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่พร้อมกับระดมความคิดเห็นในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งจากข้อมูลเนี่ยก็พบว่าเขตสาทรเนี่ยมีปัญหาเรื่องของไฟฟ้าให้แสงสว่างเนี่ยมันชำรุดนะกว่า200ดวงทีเดียวจากกว่า 2,000 ดวงชำรุดไป200ดวงอะค่ะส่วนทางเท้าที่มีปัญหาร้านค้าหาบเร่แผงลอยมีประมาณ10จุดด้วยกันโดยมีผู้ค้าที่ทำผิดระเบียบกว่า200รายซึ่งปัญหาเหล่านี้ล่ะค่ะทางสำนักงานเขตสาทรก็กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอยู่ค่ะถ้าเป็นปัญหาเบื้องต้นในเขตก็คิดว่าคงเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างซึ่งมีไฟดับอยู่กี่หลอดนะ240 2ดวงทั้งหมดเรามีประมาณ 2,000 กว่าดวงนะเขตก็กำลังเร่งทำอยู่เรื่องทางเท้าเนื่องจากว่ามีพื้นที่สำนักงานเยอะก็จะมีปัญหาเรื่องทางเท้าเรื่องการขับเลขผังลอยปัจจุบันก็มีจุดที่มีปัญหาอยู่ประมาณ10จุดแล้วก็มีผู้ค้าที่อยู่นอกผิดระเบียบนะประมาณ200รายซึ่งตอนนี้เขตก็อยู่ในกระบวนการการจัดระเบียบพยายามหาพื้นที่ผลักดันเข้าไปในที่ไม่กีดขวางทางเดินแล้วก็ให้คนทางเดินคนเดินเท้าเป็นได้รับลำดับต้นก่อนนั้นจะเป็นตัวอย่างเช่นตรงสถานีลุมพินีก็ได้เคลียร์ไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ค่อยทยอยจัดมาทั้งหมดมันก็อยู่ในกระบวนการที่ดำเนินการจัดการส่วนเรื่องของการจัดเก็บรายได้นะครับจะมีการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับที่ชื่อว่า BMA Tax นะครับเพื่อเป็นการสร้างประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้กับกทม.มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสำรองข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องทั้งเรื่องของภาษีป้ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถชำระภาษีท้องถิ่นผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทั้งหมดนะครับซึ่งทางเขตสาทรได้มีการสำรวจเก็บข้อมูลครบทั้งหมดแล้ว 100% โดยจะมีการออกใบแจ้งหนี้ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับซึ่งขณะนี้นะอยู่ในกระบวนการของการเร่งรัดนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์และก็ซอฟต์แวร์ที่ว่านะครับก็คือ BMA Tax ซึ่งก็เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ครับค่ะส่วนวันที่6กุมภาพันธ์นี้ค่ะหลังจากที่ประเทศจีนเนี่ยเขาอนุญาตนะให้คนจีนสามารถเดินทางออกท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆในลักษณะของกรุ๊ปทัวร์ได้นะคะทางกทม.เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมพร้อมรองรับด้านสาธารณสุขเอาไว้แล้วก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทยเป็นจำนวนมากระบบสาธารณสุขอย่างเช่นเรื่องอะไรเรื่องของวัคซีนเราก็มีให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นวัคซีนของชาวต่างชาติที่กรณีเดินทางมาท่องเที่ยวเนี่ยนะคะอันนี้จะเสียค่าวัคซีนแต่ว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในบ้านเราในระยะยาวอย่างเช่นทำงานที่นี่อยู่แล้วอันนี้ฉีดให้ฟรีนะคะซึ่งก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาไทยจำนวนมากทีเดียวรวมถึงตอนนี้เขาวางแผนงานจัดการพื้นที่การท่องเที่ยวให้กระจายไปยังทุกพื้นที่เขตคือไม่มีลักษณะของการกระจุกตัวเขาก็เลยมีการจัดการท่องเที่ยวในลักษณะของ one day trip นั่นเองคือวางแผนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากเขตต่างๆนะคะก็จะช่วยนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งด้วยนะคะ